วัสดีครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์นะครับผมวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์นะครับก็หลายๆคนก็พักผ่อนกันรวมถึงวันนี้นะครับเรามีทริปในการเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะครับณขณะนี้กำลังเตรียมตัวกลับไปที่เชียงใหม่นะครับก็เลยถือเวลาในการพักผ่อนกันเล็กน้อยนะครับณช่วงเวลานี้อยู่ที่บริเวณบ้านอะไรวะบ้านลูกข้าวหลามนะครับแถวแม่ฮ่องสอนนี่แหละนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็ถือโอกาสที่จะรีวิวเลยแล้วกันนะครับกับเจ้า Honda XADV 750นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานนี้มาถึงที่บ้านรักไทยค่อนข้างค่ำแล้วก็เลยไม่มีเวลาเอาไปว่าวันนี้ก็จะรีวิวให้ดูกันเลยว่าเจ้า Honda XADV 750เนี่ยนะครับจากการขับขี่จริงนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับมีการใช้ในเรื่องของ Honda XADV มาทั้งหมดด้วยกัน3คันนะครับก็จะมีทั้งตัวโฉมเก่าแล้วก็โฉมใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันอย่างไรนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ขี่มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประมาณ 1,000 กว่าโลก็รู้จักรถเขาแล้วว่ารถเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกก่อนก็คือว่ามันเป็นรถที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของ crossover หรือว่า multi purpose ก็คือสามารถที่จะขี่ได้ทุกที่ในระดับนึงนะครับผมออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีรูปแบบที่เอาไว้สำหรับการลุยในทางที่แบบว่าทุรกันดารได้เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ขนาดว่าแบบว่าเจอโคลนปั๊บใส่เข้าไปหาเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าตรงหน้าตานะครับก็หลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเอาไปแต่งใส่ป้งใส่ปี๊บใส่ตัวพักเท้าใหม่แล้วก็กันล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกมาสวยงามแต่เราคงจะไม่พูดถึงของแต่งกันเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างว่าเจ้า XADV นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเริ่มต้นก่อนนะครับเครื่องร้อยเครื่องยนต์750 cc นะครับจากเจ้า Integra จากเจ้าตัวเครื่องเอาไปว่าเป็นเครื่องตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นเรื่องของตัว Dual Cut นะครับที่ออกแบบมาแล้วก็นำมาใส่ในโฉมของ XADV ซึ่งก็จะมีมาประมาณสัก 3-4 ปีแล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็มีตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัวโฉมเก่านะครับโฉมแรกเราเรียกว่าโฉมแรกแล้วกันวันนี้ขี่มา2คันส่วนโฉมใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับโฉมใหม่จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าแล้วโฉมใหม่มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างวะก็อย่างแรกเลยนะครับคนที่ออกใหม่มากับโฉมใหม่นะครับตัวของช็อคอัพอัพไซด์ดาว41มิลเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับสังเกตได้ว่าเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นสีทองนะฮะตัวนี้นะครับสีทองประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่มีความแตกต่างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะมีในเรื่องของ traction control เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็นี่ครับจะมีในเรื่องของตัวสวิตช์ traction control ที่ขึ้นมาเลยตัวนี้นะฮะขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะไม่มี traction จะมีแค่ ABS นะครับนอกนั้นก็โดยรวมก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วรถคันนี้เนี่ยมันน่าขี่อย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนรูปทรงแน่นอนครับหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นกิ้งก่าจิ้งเหลนอะไรก็แล้วแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็สวยดีนะครับขี่ไปนานๆก็สวยดีเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับก็มีในเรื่องของตัวชิลหน้าที่สามารถที่จะใช้มือนะครับเป็นแมนนวลในการปรับให้มันขึ้นลงได้นะครับนี่ฮะขึ้นลงนะฮะปึ๊บอย่างนี้นะครับใช้มือปรับโดยการดึงออกมาแล้วก็ดึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับเลยซึ่งถามว่าการลมดีไหมดีมากนะครับสังเกตได้ว่าจากนี่ฮะวิญญาณของสัตว์ต่างๆนะครับก็กระจายไปโดยที่ว่าหน้าผมก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการโดนแมลงนะครับหมวกยังใส่สะอาดอยู่อันนี้ก็คือในเรื่องของตัวชิลหน้าที่ออกแบบมาโอเคนะครับตัวที่2นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เราเรียกว่าเป็นกึ่งเซมิออโต้ก็คือยังสามารถที่จะเล่นเกียร์ได้การเล่นเกียร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่รถเกียร์ออโต้หลาเลยคือออโต้เนี่ยคือมีเสียงเดียวปุ๊บปิดยังไงก็ไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเกียร์ที่เป็น Dual Clutch เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัว Shift Up นะครับตัวนี้นะฮะ Up Down ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าเกียร์ได้ขึ้นลงนะครับมีทั้งหมดในการ6สปีดก็คือ6เกียร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อดีในการใช้งานในเวลาที่เราจะเดินทางขึ้นเขาหรือว่าลงเขามันใช้งานได้จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะไปยุ่งกับเกียร์คือขี่แบบเพลินๆเลยมันก็จะทำการเปลี่ยนเกียร์เองคือ1 2 3 4 5 6ไปตามลำดับแล้วเวลาที่รอบมันสูงขึ้นหรือว่าลงเขาปั๊บมันจะทำการเชนเกียร์ให้เองเลยนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ขี่แบบว่าเก่งๆแล้วถ้าเกิดว่าให้มันเป็นออโต้ไปเองเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยคือถ้าเกิดว่าเมื่อแล้วก็ตามเรามีการเบรกหน้าหรือว่าเบรกหลังหนักๆเนี่ยเกียร์มันจะทำการชิปดาวเองก็คือเกียร์มันจะลงมาเองนะครับบางทีเนี่ยจะทำให้ลักษณะของตูดเนี่ยแถได้เพราะว่าเบรกปั๊บเชียนเกียร์เองปั๊บมันก็เกิดอาการล็อกนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าขัดใจกับในเรื่องของการขี่ของคนบางคนแต่ถ้าเกิดว่าขี่เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ตัวของเกียร์นั้นนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะฮะโหมดสปอร์ตเห็นไหมครับก็คือแค่ผลักไปแค่นี้เองนะครับการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับก็คือคุณก็แค่บิดสตาร์ทเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นอีโมนะฮะบิดสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์กดปุ๊บนี่ละโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่ารถออโต้ทั่วไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเกียร์เอ็นเห็นไหมฮะรถเกียร์ออโต้ทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราบิดคันเร่งปั๊บเนี่ยนะครับรถจะไปเลยถูกไหมฮะแต่ว่าเจ้า XADV ไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะของตัวเกียร์ที่จะต้องมีการเข้าเกียร์ก่อนนะครับโดยการผลักไปที่เกียร์1นะครับโดยการผลักเนี่ยฮะผมเนี่ยดันไปดันนะฮะปั๊บดันปั๊บมันจะเข้าเป็นเกียร์1แต่เผอิญตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำงานนะครับแต่ว่าผลักปั๊บเนี่ยก็จะเข้าเกียร์1ทันทีเลยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ขาตั้งมันขึ้นอยู่มันก็เลยเป็นการป้องกันเอาไว้นะครับผมเนี่ยฮะปักเข้าไปเห็นมั้ยฮะจะเป็นเกียร์1แล้วพอเราบิดไปมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งจริงไงแต่ว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกียร์1 2 3 4 5 6แล้วก็เวลาเชนลมมันก็จะ6 5 4 3 2ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้จริงนะครับผมในเรื่องของเกียร์นะฮะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ก็คือว่าวันเมื่อวานเนี่ยขี่แบบช้าๆเพราะเนื่องจากฝนตกนะครับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน60ไม่น่าเชื่อครับว่าอ่ะให้ดูอีกทีนึงว่าเอาเวลเลทของรถ750 cc น่าตกใจมากนะครับผมขี่ได้ประมาณ30โลลิตรนะฮะอันนี้อยู่ที่ 29.3 เพราะว่าอันนี้วันนี้เริ่มใช้ความเร็วแล้วขี่ประมาณ 560 ครับมันทำได้ถึงประมาณ30ถึง31โลลิตรซึ่งไม่น่าเชื่อว่ารถเครื่องขนาดนี้มันจะทำได้แล้วก็ทำได้จริงด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าโซฮอล95ก็เติมได้โซฮอล91ก็เติมได้หรือว่าจะทะลึ่งเติม E20 สลับกันไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าวันนี้ก็เติมเป็น E20 ไปด้วยนะครับผมฉะนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะที่หลายๆคนถามว่าเฮ้ยเครื่อง Honda ส่วนมากแล้วจะไม่แรงถามว่าแรงไหมก็วิ่งได้ประมาณ180กว่าก็ถือว่าแรงแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าขี่ลอยๆขี่ชิลๆก็ถือว่าประหยัดแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงนึงที่เรียกว่าไม่ได้ประหยัดเท่าไหร่ก็คือช่วงความเร็วประมาณสัก140นะครับ140 130ถึง140เนี่ยจะอยู่ประมาณ21โลลิตรถึง22โลลิตรนะฮะประมาณนั้นนะครับโอ้นั่นหน้ามาแก๊งเดอะแก๊งนะฮะอ่ะทีนี้เรื่องของสิ่งที่ควรจะรู้อีกว่า XADV นั้นนะครับมีอะไรที่ดีบ้างนะครับนอกจากเรื่องของเครื่องยนต์ก็คือช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างถ้าเกิดว่าใครต้องการฟีลลิ่งของคำว่านิ่มมันไม่นิ่มนะฮะมันจะออกแบบกระด้างกระด้างเล็กน้อยเพราะว่าเริ่มต้นของการตั้งค่ามาเนี่ยทาง Honda เนี่ยหรือว่า Big Wing เนี่ยเขาตั้งค่ามาเป็นค่ากลางสำหรับเรื่องของช็อคอัพนะครับก็คือฝรั่งขี่ได้คนไทยตัวใหญ่ๆขี่ได้แต่คนตัวเล็กๆขี่ปั๊บจะรู้สึกว่ามันกระด้างหน่อยไม่ยากครับปรับที่ตรงนี้เลยครับตัวพีโลดตัวนี้ครับก็จะมีปรับให้เล่นกันนะครับก็คือหัวปรับมองเห็นนะฮะตัวนี้นะฮะสามารถที่จะปรับเป็นซอฟต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นฮาร์ดก็ได้ผมได้ทำการปรับนะครับจากเดิมที่มันเป็นฮาร์ดเนี่ยปรับให้มันเป็นซอฟต์โดยการหมุนไปประมาณ45นาทีก็ถือว่าช่วงล่างหน้าโอเคเลยคือโอเคเลยคอนเฟิร์มว่าโอเคคือขี่ดีขึ้นนะครับส่วนช็อคอัพหลังนั้นผมไม่ได้ทำการปรับแต่อย่างใดเพราะว่ามันขี้เกียจเข้าไปปรับอะไรของมันนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าเอาตรงๆเนี่ยมันจะออกฟีลลิ่งเดิมๆมาคือกระด้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนนั่งแล้วก็ปรับชกหน้าหน่อยถือว่าโอเคเลยไม่ได้มีความรู้สึกลำบากแต่อย่างใดในการขับขี่แต่เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียกันไปอ่ะพูดถึงข้อดีหน่อยๆนึงแล้วกันคือเรื่องของตัวบริเวณด้านท้องนะครับจะเห็นได้ว่า XADV นั้นออกแบบมาให้สูงกว่าชาวบ้านเขาเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถือว่าสูงสุดนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นรถที่ทำเอาแบบมาแบบอะไรอ่ะแอฟริกาทวินหรือว่ารถสูงไม่ได้เอาไว้ให้ลุยขนาดนั้นแต่ก็สามารถที่จะหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างโอเคเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวล้อนะครับหน้าหลังก็จะเห็นได้ว่าล้อนั้นนะครับเป็นล้อซี่ซึ่งให้ในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ให้ในเรื่องของการรับแรงกระแทกได้ดีกว่าล้อแม็กนะครับ
นั่นก็คือออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันมีการใช้งานได้แบบ multi purpose มากขึ้นนี่คือในเรื่องของข้อดีข้อดีอื่นๆก็ผมว่าหลายๆคนคงจะรู้ละมาพูดถึงข้อด้อยดีกว่าสำหรับ XADV ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าเป็นข้อด้อยหรือเปล่าแต่สำหรับผมว่ามันใช่นะครับข้อด้อยข้อแรกก็คือเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยครับคือจริงๆคุณออกแบบมาให้มันเป็นลักษณะของรถเดินทางมันควรจะต้องมีUSB เอาไว้ให้เราทำการชาร์จมือถือนะครับปรากฏว่า XADV ไม่มีนะครับก็คือคุณก็ต้องไปหาทางติดตั้งเอาเองเสียตังค์ซื้อตัว USB power bank อะไรมาติดก็ว่ากันไปผมไม่มีเวลาผมก็เลยใช้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เอามาติดกับ handle bar ก็ใช้เป็น quad lock เอานะครับตัวนี้ quad lock นะนี่ฮะ quad lock นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ขี่บ่อยๆก็จะรู้เรียงว่า quad lock นั้นมีความสำคัญมากเพราะว่ามันใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็คือผมติดเอาไว้เพื่อที่จะดูแผนที่นะฮะคือใช้งานจริงนะฮะไม่ได้เอาไว้แค่รอนะครับซึ่งนี่แหละครับข้อด้อยที่ผมเรียกว่ามันเป็นข้อด้อยที่จริงๆแล้วควรจะยัด USB มาให้หน่อยข้อที่2ครับก็คือด้านหน้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วน่าจะออกแบบให้มีในเรื่องของเกะใส่สัมภาระใส่มือถงมือถือได้บ้างแต่ว่ารถมันไม่มีมาให้นะครับมันไม่มีมาให้ยังไม่พอนะครับสิ่งที่ผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางก็คือ XADV เดิมๆมานั้นมันไม่มีความใหญ่โตของ U-box นะครับเปิดให้ดูว่า U-box ของ XADV ประมาณไหนเนี่ยครับมีแค่นี้เองนะครับก็คือใส่ได้แค่แบ็คแพ็คใบเดียวเล็กๆหมวกกันน็อกก็ใส่ไม่ได้นะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ขี่ XADV ส่วนมากก็จะมีการใส่ปี๊บหลังไม่ได้เพื่อความเท่นะครับแต่ว่าเพราะมันไม่สามารถที่จะใส่ของได้เต็มๆมันก็เลยต้องมีการใช้เป็นปี๊บหลังเอานะครับผมนั่นก็คือข้อด้อยข้อที่สองมาข้อด้อยข้อที่3เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก็คือท่านั่งนะครับสำหรับ XADV นะฮะมานัดมาทางนี้หน่อยวันนี้นัดบางบ่อช่วยถือกล้องให้นะฮะท่านั่งของ XADV นั้นจะบอกว่ามันขี่สบายแต่ท่านั่งมันไม่สบายมันเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณความสูงประมาณสัก180เนี่ยนะครับผมว่ามันโอเคมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าสูงประมาณสัก170กว่าๆอย่างผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเมื่อยถามว่าเมื่อยยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ทำการนั่ง XADV แบบไม่ต้องเยอะมากคือขี่ใกล้ๆใกล้ๆสบายๆเนี่ยไม่เมื่อยแต่เมื่อใดก็ตามที่ขี่ทริปเป็นพันโลเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันจะเมื่อยมากหนึ่งคือตัวแฮนด์เนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะให้แบบว่ามีการรองรับน้ำหนักได้จริงขี่ได้แบบยืนหล่อได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าแฮนด์แม่งกว้างไปพอกว้างไปปั๊บเนี่ยจะเกิดอาการล้าของไหล่กับตัวข้อศอกนะครับมันจะล้ามากอันนี้คือมันจะเรียกว่าเป็นข้อด้อยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันแก้ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เพียงแต่ว่าบอกให้ฟังว่ามันเมื่อยนะครับข้อด้อยข้อที่2ครับก็คือตัวของข้อที่3นี่ตัวของเบาะนะครับจริงๆแล้วออกแบบมาเนี่ยดูแล้วมันดูดีนะฮะแต่ว่าเบาะแม่งโคตรแข็งเลยนะฮะนั่งแล้วเมื่อยตูดฮะมันจะเมื่อยตูดวิธีการแก้นะครับก็คือเอาไปเสริมฟองน้ำหรือว่าใส่เบาะเจลเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจะบอกวิธีการแก้ไขให้สำหรับคนที่ซื้อมาแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยโอเคในเรื่องของการนั่งเสริมเบาะนะครับใส่ตัวเจลซะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณนั่งปกติเนี่ยนะครับปกติแล้วคนที่ขี่สกูตเตอร์เนี่ยจะชอบแบบว่านั่งแบบสบายผมติในเรื่องของตัวที่พักเท้าด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีจะงอยอยู่แต่จริงๆแล้วพอเราไปเหยียบจริงๆเนี่ยมันจะหลุดเท้าครับมันจะหลุดเท้าเนี่ยวิธีการแก้ก็คือไปซื้อในตัวโลเคสที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นเหล็กกันโค้งเหล็กกันล้มนะฮะเสริมมาเพื่อที่จะให้มันรองรับได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรก็จะมาเป็นเหมือนคันนี้นะครับคันนี้นี่ฮะเหล็กกันโค้งกันล้มเหล็กกันล้มมันก็สามารถที่จะพักได้อีกนิดหน่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นเสริมจะซื้อเป็นของไทยหรือของนอกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่งบประมาณนะครับผมซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เวลาเราขี่แล้วทำไมเอ๊ะมันรู้สึกได้ว่ามันไม่เมื่อยก็เพราะว่าเราต้องทำการจัดฟิตเมนต์ของรถให้มันดีขึ้นมันจะได้ขี่สบายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงที่ต้องบอกเลยว่าแหมมันยังขัดใจอยู่ก็คือเรื่องของเบรกนะครับเบรกหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทื่อๆไปหน่อยนึงสำหรับเบรกหลังนะเบรกหน้าเนี่ยโอเคเพราะว่าเบรกหน้าก็ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรนะครับมีเป็นจันทร์ติดคู่นะฮะก็เบรกอยู่ครับเบรกหน้าแต่เบรกหลังเนี่ยโอ้ต้องเปลี่ยนฮะเป็นผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเบรกหลังมันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่มันคือได้แค่แบบเลียเราใช้คำว่าเลียแล้วกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คื
ป็นการแก้ไขถ้าเกิดว่าคนรู้สึกว่าเบรกหลังไม่ค่อยอยู่ก็เปลี่ยนตัวปั๊มซะนะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงสำหรับเจ้า XADV นั้นอย่าลืมว่ามันเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเกียร์ Dual Shift เกียร์เขาเรียกว่าเป็นคัท Dual Shift ก็จริงแต่ว่า Dual Cut ขอโทษทีวันนี้เบอร์แต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาเลยสำหรับ XADV ก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องของโซ่ครับเนี่ยครับเพราะว่า XADV นั้นมีในเรื่องของระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ไม่ได้เป็นสายพานหรือว่าเป็นเฟืองนะครับโซ่คุณก็ต้องคอยดูแลหน่อยนะครับเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าเป็นโซ่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ขี่โซ่ก็คงจะรู้ครับว่าเดินทางประมาณ1,000 กว่าโลก็ควรที่จะทำการหยอดโซ่ให้มันดีนะครับผมฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดก้อยเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขี่ก็ชิวๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าขี่จริงจังเนี่ยผมแนะนำว่าก็ต้องมีการแก้ของแก้ไขก็เปลี่ยนกันไปนะครับแต่โดยรวมแล้วบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ในราคา400,000ต้นๆกับในเรื่องของแนวของบิ๊กสกูตเตอร์ผมว่ามันก็โอเคขี่ในเมืองก็ได้ขี่ไปลุยอะไรก็ได้ เรื่องของการเทโค้งก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่งตัวเล็กน้อยคือมันพับได้แต่ว่ามันยังไม่ได้พับเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าขี่เป็นแล้วคล่องมือแล้วเนี่ยจับโยนทั้งคันเนี่ยลงได้แบบเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวยางที่เป็นยางเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นยางเดิมบิสโตนนะฮะจะเห็นได้ว่าผมขี่มาก็ด้านหน้าก็หมดขอบไปเรียบร้อยนะฮะเหลือแค่นี้เองนะฮะก็ถือว่าเทได้เต็มๆนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบว่ายางแบบเขาเรียกว่ายางลุยๆยางมัดๆบ้าๆบอๆเนี่ยครับเจ้าของไม่เคยหมดถึงนะฮะแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแล้วกันว่าคุณอยากจะเลือกแต่งแบบดุๆหรือว่ายังไงอย่างคันนี้เนี่ยเขาก็แต่งมันในระดับนึงแล้วนะครับก็คือมีในเรื่องของตัวกันรุ่นกันนี่ใส่ท่อเป็นอาคาตรงรุ่นนะฮะอันนี้คือตรงรุ่นเลยสวยนะฮะอาคาแบบว่างามๆเลยแล้วก็มีในเรื่องของตัวยางที่เปลี่ยนมานี่แบบว่าตกใจฮะมาเป็นแบบสไตล์ของแรลลี่เลยอันนี้เป็นตัวพิเรลลี่นะครับพิเรลลี่ดูยางตอนแรกผมแซวฮะนึกว่าเป็นยางโปรแทคเตอร์นะฮะเพราะว่าเหมือนมากเลยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นสกอร์เปียนแรลลี่นะฮะตัว STR นะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลืมพูดไปก็คือเรื่องของไฟหน้ามองไม่ค่อยเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นตัว LED ก็ตามผมยังรู้สึกว่าไฟหน้าเนี่ยขี่กลางคืนเนี่ยยังมีรู้สึกความว่าเหวอๆบ้างเพราะว่ามันยังไม่ถือว่าสว่างเต็มที่นะครับผมแต่โดยรวมนะครับโดยรวมมันเป็นรถที่โอเคคุ้มค่าอีก1คันในรูปแบบของสกูตเตอร์แล้วก็ลืมอีกอย่างนึงก็คือมันมีเบรกมือด้วยนะมีเบรกมือด้วยนี่เบรกมือนะครับเบรกมือเอาไว้ถามว่ามีไว้ทำไมเบรกมือก็คือเวลาที่คุณไปจอดในที่ชันๆเนี่ยนะครับแล้วรถจะไหลลงคุณก็แค่ดึงเบรกมือลงนะครับมันก็จะทำการล็อกโดยการล็อกที่บริเวณปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายสลิงนะฮะก็ล็อกแล้วอยู่เลยปึ๊กเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นพี่ๆเขาขี่กันรอๆแล้วก็ดูแล้วมันดูดีมีสกุลก็เอาไปว่าถูกใจก็ไปซื้อแล้วกันนะครับผมราคาเท่าไหร่วะ4,200-4,300มั้งผมจำราคาไม่ได้แต่โดยรวมก็โอเคขี่เพลินดีนะครับประหยัดน้ำมันขี่จะออกแบบว่าทางลุกลังเล็กน้อยก็ขี่ได้ทางเร็วไฮสปีด180กว่าผมว่ามันเพียงพอละกับรถสไตล์นี้นะครับผมเอาไปว่าก็ตามนั่นแหละเดี๋ยวจะไปขี่ไปเชียงใหม่ต่อก็เดี๋ยวไปเจอกันเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวจบจากเชียงใหม่จะไปไหนต่อก็ติดตามชมนะครับอ่ะรีวิวแค่นี้แหละเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับไม่เป็นไรครับปอกไปเลย